สมเป็นแมว9ชีวิตล่าสุดดอสอดระเบียบอดีตนักร้องดังเผยภาพล่าสุดดอนสอดระเบียบแมว9ชีวิตตำนานที่เกือบสาบสูญทุกวันนี้เขาอายุ71เขาย้ายไปนครสวรรค์10กว่าปีได้โดยมีภรรยาและลูกสาวดูแลสำหรับฉายาแมว9ชีวิตนั้นหนังสือพิมพ์เป็นคนตั้งให้เขาเป็นนักร้องที่แม้จะหายไปพักหนึ่งเดี๋ยวก็มีเพลงใหม่กลับมาดังนี่คือสาเหตุของฉายาแมว9ชีวิตดอนสอดระเบียบหลังจากเนื่องจากมีปัญหาสุขภาพร่างกายนอนติดเตียงมา10กว่าปีและอยู่ในความดูแลของครอบครัวแต่แล้วล่าสุดมีข่าวลือว่าดอนสอดระเบียบถูกลูกภรรยาพาไปไว้วัดทั้งนี้ในเวลาต่อมามีรายงานข่าวว่าทางด้านของวัดได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้แล้วโดยระบุถึงที่มาของข่าวลือว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางครอบครัวนักร้องดังได้เดินทางมาทำบุญที่วัดก่อนจะเดินทางกลับไปโดยที่อดีตนักร้องดังนั้นไม่ได้ถูกพามาให้มาอยู่ที่ศูนย์ที่วัดแต่อย่างใดสำหรับดอนสอดระเบียบเริ่มต้นชีวิตในวงการบันเทิงด้วยการเริ่มต้นจากการสมัครเข้าวงดนตรีของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติทำหน้าที่เป็นมือกลองของวงจนมีชื่อเสียงโด่งดังไม่นานก็มีผลงานเพลงออกมาให้แฟนเพลงอย่างต่อเนื่องเดินสายไปตามสถานที่ต่างๆในย่านเพชรบุรีตัดใหม่ตามคำเรียกร้องของแฟนเพลงดอนเข้ามาเป็นศิลปินเดี่ยวด้านชีวิตครอบครัวของดอนมีภรรยาคนแรกชื่อเล็กมีลูก3คนเป็นชาย2คนหญิง1คนต่อมาได้หย่าร้างกันในช่วงปีพุทธศักราช2539ดอนถูกนำส่งโรงพยาบาลใช้เวลาในการรักษาตัวประมาณ 2-3 เดือนก่อนจะกลับมาร้องเพลงได้อีกครั้งแต่หลังจากนั้น16กันยายน2546ดอนกลับเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งส่งผลมือและขาข้างซ้ายไม่สามารถใช้งานได้วันนี้ทางทีมข่าวก็มีภาพของดอนสอดระเบียบมาฝากแฟนๆให้หายคิดถึงกัน